ดิวอริสลาโชว์แบบชัดๆภาพหลักฐานโดนทำร้ายร่างกายในคลิปของดิวอริสลาที่ได้โพสต์อธิบายเคลียร์ข้อสงสัยประเด็นการลุกขึ้นออกมาแฉอดีตแฟนหนุ่มมีการโชว์ภาพหลักฐานที่ดิวอ้างว่าเป็นคลิปที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงหลายครั้งพร้อมกับแคปชั่นว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดมาในเมื่อที่ผ่านมาดิวหมดศรัทธาในชีวิตและต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากแผลเป็นที่อยู่ในใจทำไมดิวถึงต้องไปหาหมอกินยาเพราะนอนไม่หลับทุกคืนและมีอาการผวาแค่เพียงเพราะดิวเดินผ่านคนที่แค่ยกมือขึ้นแล้วลูบผมจนต้องเข้ารักษาพบหมอจิตแพทย์ในเมื่อพวกเขาสามารถมีงานแต่งที่ยิ่งใหญ่จัดงานล่าเริงทั้งที่เงินที่ได้มาจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมาดิวรู้สึกชีวิตดิวไร้ค่าและไร้ประโยชน์มาตลอดแต่ในวันนี้ดิวขอไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปดังนั้นหลังจากนี้ดิวจะให้ทนายความของดิวตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาและข้อจำกัดทางกฎหมายในเรื่องการโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะทริปไต้หวันได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน2565และได้มีการวางแผนว่าจะมาอยู่กันที่นี่ดิวมีความสุขอบอุ่นจากทางสามีและครอบครัวเราก็ใช้ชีวิตกันปกติจนมีคืนหนึ่งได้ทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวนั้นกำลังจะแต่งงานพอดีได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายๆต่างๆที่เคยมีมันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามลืมมันไปตลอดในความทรงจำมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวมีการโพสต์ลงไปตอนหลายปีที่ผ่านมาดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งมันเป็นแผลในใจที่ใหญ่มากเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจฝังอยู่ในใจเราซึ่งในขณะนั้นที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนเช่นโดนเอามาม่าร้อนๆใส่หัวและไม่มีใครห้ามใครช่วยดิวได้เลยสักคนอย่างไรก็ตามที่ดิวทำไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากจะบอกคืออยากขอโทษอีกครั้งกับสิ่งที่ดิวทำและส่งผลกระทบให้ใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งภาวะทางใจหรือความเดือดร้อนใดๆก็ตามหากสิ่งที่ดิวทำได้สร้างความกังวลใจเดือดร้อนใจจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้ทำความผิดอันนี้ดิวขอโทษด้วยและต้องขอโทษสามีเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆดิวถึงโพสต์แต่เขาก็ต้องมานั่งรับผลกระทบจากกระแสต่างๆและขอขอบคุณทุกคนทุกๆกำลังใจต่างๆขอบคุณที่ยังไม่ปล่อยมือกันก็เป็นเนื้อหาในคลิปบางช่วงบางตอนครับที่ดิวอลิสลานั้นเธอได้พูดเอาไว้ครับ